สวัสดีค่ะชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์สิงห์สัตย์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลสมุทรปราการค่ะหนูคิดว่าหนูสวยไหมลูกสวยค่ะแล้วคุณครูเขามีวิธีสอนยังไงบ้างลูกครูสอนโดยการกดกิ่งเหมือนกับว่ากิ่งเป็นตัวเชื่อมของประโยคเช่นแบบว่า he แล้วก็กดกิ่งแล้วก็ is going to แล้วก็กดกิ่งแล้วก็ play football เรียนแล้วได้อะไรบ้างลูกแบบประมาณว่าบางครั้งเราแชทกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งเราก็จะแบบใช้ประโยคในมันใช้ประโยค be going to ในการคุยกับเขาเช่นแบบในกรณีที่แบบเราจะบอกเขาว่าเรากำลังจะทำวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าวิธีการกดกริ่งเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอ่ะคิดว่าดีเพราะว่าแบบครูคนอื่นเขาจะสอนแบบคีย์แล้วก็เขียนแบบบวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีเด็กก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบใช้กดกริ่งแบบเหมือนแบบเป็นการสอนแบบใหม่ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจมากกว่าหนูก็เข้าใจด้วยหนูคิดว่าวิธีการกดกริ่งเนี่ยช่วยในเรื่องความจำหนูได้เยอะมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าก็ช่วยเยอะขึ้นกว่าครูคนอื่นเพราะว่าครูคนอื่นเขาจะเขียนเหมือนที่บอกไปแล้วก็คือเขียนด้วยการบวกแต่ว่ากดกริ่งแทนบวกมันก็โอเคกว่าเขียนบวกแล้วคะแนนสอบเป็นยังไงบ้างลูกมึนตึบเอาดีๆแล้วคะแนนสอบเป็นยังไงบ้างลูกก็โอเคก็แบบเจือนไปได้เพราะผ่านผ่านใช่ไหมผ่านได้เต็มไหมลูกไม่เต็ม